ใหญ่ก็คือภาพรวม100คะแนนเกณฑ์การตัดสินนะคะส่วนอันที่2นั้นด้านทางเทคนิคซึ่งเทคนิคจะแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันก็คือทางเชียร์ลีดดิ้ง50แล้วก็แดนซิ่ง50ค่ะครับและนี่เป็นทีมที่3ในระดับอุดมศึกษานะครับ MSU Twinkle จากมหาสารคามเลือกผู้ชายร่างใหญ่ผู้หญิงค่อนข้างเล็กนะครับผู้ชายร่างใหญ่ในทีมนี้ได้เปรียบในเรื่องความแข็งแรงผู้หญิงก็ได้เปรียบในเรื่องของความคล่องตัวนะครับครบ8ทีมในระดับอุดมศึกษาครับ